สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไอชันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอัพเวลในเกมนะครับให้รวดเร็วนะครับในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมคูณ800นะครับก็ให้มาดูที่มุมซ้ายบนนะครับตรงภารกิจนะฮะทำไมผมกดไม่ได้วะโอเคซึ่งแต่ละเวลนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเวล120ถึง130นี้ค่าชื่อเสียงในการแบบว่าเราทำครั้งหนึ่งทีนี้คือแบบว่ามันจะได้4,290,960นะครับส่วนเวลอื่นๆก็ไม่รู้นะครับก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างเวล70ก็จะได้ตาละ 7,440 นะครับถ้าเวล100ขึ้นก็จะตาละ 100,000 นะครับแต่ว่า100ขึ้นนี้100เท่าไหร่110หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เวล104 105 105 106เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่70,000 80,000 นะครับถ้าเวล120อัพนี้ก็คือมันจะตาละ4,200,000นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเวล120อย่างนี้นะครับมันจะไปซ้ำกับเลเวล101นะครับซึ่ง101มันจะเป็นยศมงกุฎนะครับแล้ว120มันก็เป็นมงกุฎเหมือนกันมันไปซ้ำกับเวล101นะครับเราก็ต้องรีบทำการอัพขั้นให้เป็น121นะครับมันจะได้ไม่ไปซ้ำนะครับนี่ก็ทำในนี้ได้เลยนะครับตาละ4,290,960นะครับบางคนก็งงด่านว่ามันคือด่านอะไรแต่ผมรับมาก่อนไม่มีละอย่างเช่นอันนี้เลย Phantom Team Mode นะครับก็จะเป็น Ghost Team นะครับนี่เลยทางแยกพิศวงใช่ป่ะพิศวงแหละนะครับโอเคต่อมาก็เป็นทีม recovery mode มันก็จะเป็นทีม deathmatch นี่แหละนะครับก็ห้องที่ผมจะใช้สร้างก็เป็นห้องแห่งความลับนะครับก็เปิด2จอเอาตัวหลักกับตัวไก่ที่ไว้ใช้ออกห้องมาก็พอครับ2ตัวนะหรือจะผัดทำกับเพื่อนก็ได้แล้วแต่วินวันส์ก็คือชนะ1ครั้งนะครับชนะ1เกมนะครับส่วนวินอันเนี้ยก็คือต้องเล่นให้ชนะ3ตานะครับ3ด่านนะครับซึ่งด่านหนึ่งก็ห้ามต่ำกว่า3นาทีนะครับก็คือต้องเกิน3นาทีนะครับนะถ้าสมมติเราเปิด2ตัวเนี้ยก็คือเราต้องยืนในห้องให้เกิน3นาทีก็คืออย่างเช่นเราสร้าง10นาทีมันก็ต้องเป็น6นาทีนะครับมันต้องเหลือ6นาทีกี่วิก็ได้นะครับแต่ให้มันต่ำกว่า7นาทีนะครับ6นาที59วิก็ได้ต่อมา Occupy Mode ใช่ปะก็หาได้ครับเลื่อนเอานี่แหละมีแค่นี้ก็เจอเลยที่มันชิงธงครับที่แบบว่ามันยึดฝั่งมันมีฝั่งทีมแดงน้ำเงินแล้วก็ตรงกลางนะครับถ้าเป็นป้อมปราการเนี่ยก็จะรู้ ต่อมาก็ Personal นะครับก็จะเป็น Solo Mode นะครับก็คือเป็นโหมดโซโล่แหละเหมือนโหมดมีดโกดังอาวุธนะครับที่มันคือไงไม่มีมิดมีแต่ศัตรูก็คือเราเจอใครแล้วก็ฟันได้หมดมันก็คือไม่มีทีมเงินทีมแดงนะครับก็โซโล่เล่นแบบเดียวแหละนะครับก็เล่นให้จบกี่นาทีก็ได้ก็คือต้องเล่นให้จบมันต้องเกิน3นาทีใช่มันต้องเกิน3นาทีนะครับนะเข้าใจปะโอเคก็คือเราจะได้คิวเท่าไหร่ก็ได้ก็ช่างแม่งเราขอแค่ว่าเราเล่นจบ3ครั้งเล่นจบด่านนั้นนั้นครบ3ครั้งนะครับนี่เลยโซโล่โหมดนี่เลยนี่เลยแต่ว่าต้องอยู่ในห้องให้เกิน3นาทีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครบ3นาทีออกห้องนะมันต้องรอจบเกมด้วยจนตารางสกอร์มันขึ้นนะครับถ้าห้องไหนที่แบบว่าเข้าไปแล้วแบบว่ามันเหลือประมาณ3นาทีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องประมาณ4ถึง5นาทีอะไรเงี้ยบางห้องที่แบบว่าเวลาเหลือที่จริงเราเปิดตัวไก่ก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเป็นวินวันส์อันนี้ก็คือชนะแค่1ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ชนะ3ครั้งคอมพีท1ลาวอะไรเงี้ยก็ดูกันไปนะครับว่ามันให้ทำอะไรบ้างคอมพีทก็คือสำเร็จก็คือเราเล่นด่านนั้นเราแพ้ชนะก็ได้แต่ว่าขอให้เล่นด่านนั้นจบก็พอนะครับ ถ้าเป็นวินก็คือเราก็เล่นให้ชนะนี่แหละคือเราต้องชนะนะถ้าเกิดเราแพ้เราจะไม่ได้นะครับแต่ผมจะลองทำให้ดูPhantom Team Mode ใช่ไหมก็จะเป็น Ghost Team ผมจะสร้างไว้แค่10นาทีพ
ปลดล็อกก่อนโอเคแล้วก็วิธีการนะโอเคเราเปิดไก่2ตัวอ่ะเข้าห้องรอมาเข้าห้องก่อนโอเคเราเข้าห้องมาแล้วอยากเล่นไบมูนเราเล่นไม่ได้ผมเป็นนี่นี่วะผมเป็นโกสคือโกสทีมนี้มันคือจะสลับคนกับผีนะครับก็คือมันจะสุ่มให้ว่าเราจะเป็นโกสหรือว่าจะเป็นคนแบบไม่ใช่ตัวล่องหนนะง่ายง่ายคือเราปั๊มตัวไก่ได้เลยเนี่ยแต่พอเลขข้างบนตรงเนี้ยมันต่ำกว่า7 นาทีก็คือตรงนี้มันจะเป็นเลข6กี่วินาทีก็ได้ขอให้เป็นเลข6ก็คือเราอยู่เกิน3 นาทีแล้วเราค่อยเอาตัวไก่นี้ออกนะครับถ้าเราออกตอนนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่สำเร็จภารกิจให้นะครับเราต้องอยู่ในห้องเกิน3นาทีก่อนตอนนี้ก็คือ9 นาทีใช่ไหมเราก็ต้องให้มันเป็น6 นาที 59 วิอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับกูการหายใจเชนเลยแล้วผมจะขึ้นทั้งหมดไงวะไม่ขึ้นทั้งหมดไม่ได้จริงดิวิ่งไวแค่นี้เนี่ยตัวผมยืนตรงนี้ดีกว่าทีนี้มีดนี้แม่งติดไฟฟันทีเดียวก็ตายแล้วมั้งนี่ไงถ้าตัวเปล่านี้ทีเดียวตายนะครับเนี่ยเพียงอยากเล่นเป็นคนบ้างวะฐานเราเลยเนี่ยเพราะฐานเกิดเราเจ็บเลยเจ็บเลยแค่ช็อตโอ้แม่งได้เป็นไอ้นี่วะได้เป็นโกสไม่เป็นไรเออนี่ไงเรียบร้อยก็แน่นอนครับว่าเวล120ขึ้นเนี่ยตั้งแต่120ยัน130นี่ค่าที่เสียมันจะหลักล้านนะครับก็คือ 4,299,960 ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นถ้าเวลต่ำๆอ่ะเวล1ต่ำกว่า100เงี้ยมันก็จะแค่ประมาณเท่าที่ผมเห็นนะก็คือตอนนี้ผมเวล70มันเท่าไหร่นะ 7,000 ใช่ปะพอเราเวล980-90นี้มันอาจจะกระเถิบมาเป็น 8,000 9,000 10,000 ก็ได้แต่ถ้าเกิดประมาณ105 110 115เงี้ยมันก็ตาละประมาณ 78,000 หรือไม่ก็ 100,000 มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ดีก็คือ120ยัน130นี้คือตาละ 4,200,000 นะครับพอดีว่าผมเป็นสายปั๊มเลยไงผมเลยแบบรู้ไงก็มันไม่มีช่วงคูณ800ไงก็ต้องมาทำภารกิจไงผมว่ามันก็โอเคอย่างเวล120ไปเวล121ก็ใช้แค่100ล้านใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพอเวลาเกิน3นาทีใช่ป่ะเราก็ค่อยเอาตัวไก่ออกรอก่อนโอเคเอาตัวไก่ออกได้เลยห้ามเอาตัวหลักออกนะไม่งั้นมันไม่ได้จริงเราทำภารกิจอื่นก็ได้นะครับมันได้ของเหมือนกันได้ SP ค่าประสบการณ์รางวัลพวกชุบดอกไม้อะไรพวกนี้หรือว่าการแลกตู้โชว์เนี่ยการ์ด A เนี่ยนี่ไงเนี่ยถ้าเกิดมาซ้ำๆกันมันทำครั้งเดียวมันก็ได้เลยนี่นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่งงว่าด่านไหนวันคือด่านอะไรเล่นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม